กินข้าวงายพี่น้องเอ้ยพิมพ์กำลังสับมะพุงตำส้มเห็นปะเนี่ยพุงเลยน้อยถึงโมงแล้ว8:30ก่อนได้กินข้าวงายเนี่ยนี่นะข้าวงายอะพิมพ์เก็บมะพร้าวในส่วนมาพุงก็ช้ำน้ำจังหรือพุงอะช้ำน้ำแล้วพุงตัวนี้ต่ำส้มเราแซ่บบะแห้งแล้วนะคะกินน้ำกินมะพุงมีน้ำเจ้าว่าพันอย่างนี้มีปลูกไว้ในส่วนจำมาเลยตัวหิวข้าวไปส่วนมาเอาน้ำไปหดต้นมะพริกย้านมันตายสวัสดีตอนเช้าทุกผู้ทุกคนเด้อที่เข้ามาเข้ามาใหม่อ่ะได้ยินเสียงหรอคะต้องหูซ้ำน้ำแน่ๆเลยต้องหูมีน้ำหูนี้ต่ำเสียก็พร้อมเม็ดไล่หลายไล่มันไล่เริ่มแก่แล้วเห็นเริ่มแก่เล็กน้อยมันชื้นอันต้นอื่นบังนะแสงแดดเข้าบ่ถึงเลยยืดยืดแล้วก็หน่วยมันก็บ่มันบ่ค่อยใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์คิดว่าเลยพิมพ์ปลูกห่างแล้วนะหัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมันทีอันนี้มันก็เลยบ่ทึกได้มันก็เลยยืดเอายืดเอาลูกมันก็เลยน้อยๆน้อยๆน้อยๆแค่นี้น่ะแต่ว่าแก่แล้วเอาเม็ดอ้อแล้วก็เอาเนื้อให้หมดนี่น่ะบ่ขมแก่แล้วหน่วยหนึ่งก็ได้6นึงพอดีมันด้วยน้อยเนาะพี่น้อง6นึงเนี่ยได้ช่วยหนึ่งพอดี
กบ่มีดอกใช้วิธีขยำเหรอพวกอยู่บ้านพวกได้ออกมาพี่ก็จะเก็บมาจากในสวนนี่พี่ก็เกิดเกลือเตรียมพร้อมเดี๋ยวซิไปเฮ็ดหลังบ้านในนี่มันเป็นแอร์แล้วมันซิเมนต์ตำส้มบริตำแต่ว่าขยับมือแล้วโอ้ยหลังบ้านเลยโอ้ยเห็นงูมาแล้วเนี่ยนี่ติดงูปะติดงูมาพี่น้องเห็นงูซ้อนขยับเอาเนี่ยพี่เก็บมาจากในสวนโอ้คิดได้กินดีวะเนาะวันนี้วันนี้พวกพี่พิมพ์ใส่กระเทียมเยอะเพราะว่าพี่เก็บไว้กินสวยเนาะพี่พิมพ์สมิธเดี๋ยวเราวันนี้นะพี่ก็ไม่เห็นห่วงหรอกเด้อไม่ได้ทักกันรอจากเบิดงูเขามาเป็นงูกันได้เดี๋ยวให้พิมกดไปเป็นงูเด้อติดตามมาติดตามกับเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวพิมกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนขอแล้วว่าพี่จะหอมจ้ะร้านปักกะดีตัวนี้น้อยเซฟยูเจ้านี่ฉันซื้อมากินตัวนี้น้อยใช้จากพี่ตัวเขาละพิมพ์บ่มักใส่สูตรนะพิมพ์ก็เลยใส่น้ำตาลแทนน้อยนิดน้ำตาลใส่แดงนะตาลใส่ขาวก็พอดีดอกใส่ซีอิ๊วขาวน้อยพิมพ์ตำแป๊กๆเลยบ่มีน้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวแล้ววันนี้จะขยำแล้วI'm
ว่าเผ็ดแบบพริกนะพริกนี่ส่วนนะเพราะว่าจะยิ้มคู่ก็ปอดสั่งนะมันไม่ได้จี๊ดยาคิดแหละมันเผ็ดกว่าเป๊ะอาจจะเป็นหรือมันเผ็ดเพราะจี๊ดยาจิ๊ดแต่ว่าเอาไปเนี่ยจะว่าความรู้สึกของเรามากินแล้วมันเผ็ดไหมพริกในส่วนชิมกันเลยส้มพอแล้วพอปลาติดพอปลาติดแค่นี้เนี่ยซีอิ๊วขาวนี่นะปลาไม่ดีปลาใส่ไหลขาวไปกินในบ้านกันเหรอตำส้มแป๊กๆหนูไม่ได้ตำขยับเหรอนี่นะเห็นปะไปมาแล้วนี่เลยละข้าวอย่าขอข้าวข้าวเหนียวมา10บาทเพียง10บาทแล้วได้หลายป่ะพี่น้องไก่ตกไก่มาเด้อกินข้าวอ่ะกินอย่างนี้นะกินธรรมชาติแบบนี้นะไก่นี่จะแซ่บเด้อไก่นี่เพิ่นอบแบบอบแบบเอาทานไว้ข้างๆนะเพิ่นใช้ถังน้ำมัน200ลิตรนะมาเฮ็ดอ่ะบ่มีควันกินแล้วปลอดภัยเอาแซ่บพร้อมเด้อไปละ10บาทไอ้สิบบาทไม่รู้นะเดี๋ยวให้น้องกินข้าวไงเหมือนกันขอบคุณส้มคั้นเอาก็มีโคกตำ
วงเกลือพวงในสวนที่เป็นธรรมชาติหลายกับปอดลุกปอดไผ่นะสุขภาพก็ดีนะนี่พวกในส่วนนี้พิมก็ไม่ได้เสียยาให้กันนะมีต้นเดียวออกแล้วหลายเก็บมาฮิ้วกินมะกรูดจะเคี้ยวสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งไปเห็นทุ่งมาเด้อกินข้าวง่ายนำกันนะเดี๋ยวพละแซ่บมื้อนี้ตำส้มกินอีว่าตำก็ตำบ่แม่นตำหรอกมันบ่ได้ใช้ครกเนาะพี่น้องแค่มือขยับเมาตำส้มกับมะแข็งเกือบกวงสวัสดีงามเช้าทุกผู้สุคนเยอะที่เข้ามาผู้ใหญ่ที่เบิร์ดเป็นมูเดี๋ยวอย่าพิมที่กลับไปกดติดตามให้เด้อสวัสดีมีความสุขจ้าวันจ้าก็ขอให้มีความสุขกลับคืนไปเด้อจ้าไปเด้อกินข้าวงายกันนะกับตำมะฮูไปส่วนมาก็จะเก็บมะฮูมาตำปลาตัวน้อยๆพอได้คายครับน้ำกินเบิดปลาปกติโลละ45บาทแซ่บจังปลากระดีน้อยอ่ะตัวนี้น้อยทำนี้อ่ะย่ำน้ำมันจะลูกซีกันเนี่ยจะอาขี้ประเมียดตัวอันปลาเนาะขี้ประเมียดตัวตัดหัวเอาบดโลละ45บาทพี่น้องว่าแพงปะเอาเด้อพึ่งมาใหม่อ่ะกินข้าวนำกันเด้อThank you.
สวัสดีครับสวัสดีครับคิสเซอร์9197กินข้าวหนำกันเด้อน้ำส้มกับปิ้งไก่ปิ้งไก่เป็นไก่เฮ็ดดีดีเด้อเป็นไก่อบเอาไม่มีควันเนอะลืมซื้อเมื่อวานเนี่ยไหมหนึ่งสิบบาทยังเหลือไหมกินฮอตซาวเพิ่นมาขายยามมื้อแลงเนาะแถวแถวบ้านนะซื้อข้าว5 บาทซื้อปิ้งไก่10 บาทข้าวหมดแต่ไก่มาหมดมันกินฮอตซาวตำส้มกินกินอาหารธรรมชาติสุขภาพก็ดีเนาะปลอดโรคปลอดภัยเนาะมีที่มีทางกับผู้ผักง่ายเต็มบ้านผู้ไปเขาไม่ต้องไปซื้อของกินนะป้อนกันไม่ไม่กระแมงก็ลงแน่ปล่อยให้เพิ่นกินไปเถอะเดี๋ยวอีกจากน้อยมันก็เบื่อแหละว่าเหลือให้เขากินอยู่ดีเนี่ยวิ่งกับบริค่าเพิ่นดิปล่อยอ๋อเหลือจะเหลือกินเหลือจะกินค่อยจะเก็บกินหรอกก้างไปละกินข้าวปลาไหลหรอกกินกลับมาปูมพร้อมกินไม่เยอะไม่แยกก็อิ่มแล้วตรงนี้เดี๋ยวตำส้มนี่เหลือไว้เที่ยงใช่ไหมคะคืออิ่มรอบมาหมดไม่เสียหรอกเพราะว่าตำเช้ากินกินเที่ยงกินแรงเสียไม่เสียเพราะว่าอย่าดิมมาได้ใส่กระเทียมใส่พริกใส่มะนาวใส่ปลาร้าถ้ามีน้ำปลาก็จะใส่แต่ว่าน้ำปลาเบิดเนาะใส่ซีอิ๊วขาวแทนซีอิ๊วขาวนี่ยังบ่เฮ็ดให้เสียง่ายเขือเทศกินเยอะแล้วพี่น้องกินเยอะไก่ก็เหลือข้าว10 บาทก็เหลืออืมนี่นะพิมลืมปลาหมึกทอดอิ่มแล้วทอดปลาหมึกไว้แต่เมื่อวานไงอิ่มแล้วเดี๋ยวไปหาล้างมือล้างปากก่อนเดี๋ยวเอาบ่
ผ็ดก็มันก็บ่เผ็ดก่อนแล้วคือไม่เป็นไรกาดเย็นวานรสหลายๆด้วยจะพิมพ์เผ็ดไปทั่วร้อยแล้วปะเนี่ยยังบอกกินน้ำมาหรอกอีกทิมไว้อีกจากระยะนึงก่อนเพราะว่ามันจะไปทำลายระบบย่อยเขาปล่อยให้เป็นย่อยอาหารให้เขาก่อนโอ้ว่าบอกเค็มอ่ะว่าบอกเค็มนะมันดูดลิ้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันสิสังเกตได้อาการเขามันสิออกมาก็ว่าเขากินเค็มบอกกินเค็มมันก็ใช้ปลาแล้วถูกใส่มาเติมอันแน่นอนสิอิ้วข้าวไปอีกนะวันนี้รู้สึกดูดป้าดูดลิ้นอยู่นะดูดลิ้นมุกมันคือมันเค็มไงนี่แหละอาการมีเป็นงี้พี่น้องเป็นบ่เป็นคือกันบ่ถ้าเรากินเค็มอ่ะมีสิแสดงออกมาเลยว่าบ่ควรกินเค็มแล้วเด้อสินะแสดงว่าตำส้มมื้อนี้เค็มทำรู้สึกว่ามันดูดลิ้นเท่านี้ครับวางเลยนะเรียบร้อยแล้ววันนี้เคล็ดลับเวลาเรากินข้าวแล้วบ่หิวน้ําพวกเราคนกินข้าวแล้วก็หิวน้ําแล้วอย่างนี้จะกินข้าวคําน้ําคืนยังผู้เฒ่าเพิ่นว่ามันก็บ่ดีเนาะสาเหตุที่หิวน้ําเพราะว่ารสเค็มที่เราปรุงไปในอาหารน่ะกินไปแล้วก็เลยหิวน้ําไปป้องกันการหิวน้ำระวังมื้ออาหารก็คือให้เรากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแล้ววันนี้เวลาเรากินข้าวมันก็บ่หิวน้ำ
กินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ำเพื่อให้ระบบย่อยมันทำงานให้เต็มที่มันเคยมีปัญหาแล้วโรคนั่นโรคนี่เกิดอาการหลายโรคขึ้นมาอยู่เฮ็ดอย่างนี้เนี่ยประจำอ่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ที่ปัญหาเรื่องระบบลำไส้มันเคยผ่าตัดลำไส้เนาะเป็นท้องพูกดุดุเป็นฤทธิ์สีดวงอย่างพวกนี้นะแล้ววันนี้เชื่อเป็นอย่างทายว่ามันมีคล้ายๆกับว่ามันมีก้อนลอยไปลอยมาสังเกตเจ้าของนะเวลานอนนี่มันนี่พองขึ้นแล้วลอยไปลอยมาเป็นเพราะว่าลำไส้เรามันเคลื่อนที่มันเขาบอกว่าลำไส้เรายาวถึง12 เมตรสิจังเมนหมอว่านะเนาะทีนี้เวลานอนแล้วมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาสินะแล้วทีนี้สงสัยว่าเป็นอย่างจังเป็นก้อนก้อนลอยไปลอยมานะก็ไปให้หมอตรวจไปโรงพยาบาลหมอเพิ่นบอกว่ามันบ่แม่นว่าซั่นว่าให้พิมพ์ว่าซั่นมันเป็นอันก้อนกล้ามเนื้อเจ้าหน้าเจ้าลงไปจับเบิ่งของมูเจ้าเบิ่งดูว่าซั่นก้อนกล้ามเนื้อนามันบ่มีโรคเจ้าอีมาสั่นหาโรคเฮ็ดหยังว่าซั่นว่าให้พิมพ์อีกเด้อพิมพ์ก็มันก็มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติในร่างกายเฮาอยู่นะหมอคือมาว่าจังซี่ก็เลยเครียดให้หมอวันเนี้ยทีนี้ก็ไปคลินิกเนาะไปเพิ่นตรวจคลินิกเพิ่นเห็นคำพ่อซั่นสงสัยช่วงนั้นมันอันมันนั่นขึ้นนะมันพองขึ้นนะหมอคลินิกเพิ่นก็เลยแนะนำให้พิมพ์ไปส่วนแป้งเบิ่งซั่นส่วนแป้งเข้าไปแล้วก็แบบว่าเอาไปส่องนะส่องกล้องนะให้รู้ว่ามันเป็นหยังเนาะเพิ่นแนะนำส่องโรงพยาบาลนะให้ไปที่พิโลกกับขอนแก่นทางไปขอนแก่นมันไกลเนาะแล้วก็มันเข้าหลายพิมพ์ก็ย้านพิมพ์ก็เลยไปพิโลกไกลกว่ากันเข้าหลายคือกันแต่ว่าทางมันก็โอเคกว่านะทีนี้ก็ไปพิโลกโรงพยาบาลพุทธชินราชนะเพิ่นก็ไปตรวจไปตรวจเทื่อแรกบ่พอเทื่อ2เพิ่นนัดไปอีกแล้วส่องก็บ่พอแล้วก็นัดใหม่หมอเพิ่นก็บ่ละความพยายามเพราะเพิ่นรู้ว่าเฮารู้ว่าผิดปกติไงเพิ่นก็เข้าใจเฮาเนาะมันก็ต่างกันเนาะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลน้อยนี่เฮ็ดใดเวลาหมอเพิ่นวินิจฉัยมานี่เฮ็ดใดครั้งที่3พอปะเนี่ยพอทีนี้เพิ่นเลยสั่งเข้าไปล้างลำไส้เลยสั่งพักนอนโรงพยาบาลแล้วก็ล้างลำไส้แล้วก็ฉีดแป้งแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปเนี่ยไทยอันนั้นออกมานะเนาะเอ็กซเรย์ออกมานะปรากฏว่ามันมีก้อน2ก้อนอยู่ในลำไส้นะเยี่ยมอย่างนี้นะลำไส้ก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนนึงก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนนึงอยู่เกือบติดอยู่เกือบติดอันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะอยู่เกือบติดอันรูทวารเฮาเนาะมันเกือบติดเนาะเพราะงั้นเพิ่นก็เลยตัดเอาได้เพิ่นตัดออกไปซอกนึงเพิ่นว่าตัดเอาไปซอกนึงเพิ่นบอกว่ามันเป็นก้อนซื่อๆแล้วเวลามันเฮ็ดงานเนี่ยมันก็ที่มันรู้สึกว่ามันโป่งพองก็คือคล้ายๆกับอันไส้ติ่งนะพี่น้องไส้ติ่งเวลาน้ำเข้าไปมันก็พองมันอีขยับตัวแล้วบางทีปากมันอ้าแล้วน้ำเข้าไปมันอย่างเข้าไปมันก็อีพองนะอย่างที่ความรู้สึกที่พิมบอกว่ามันรู้สึกพองแล้วมันลอยไปลอยมานะอันน่ะมันมีอาการเหมือนไส้ติ่งเนาะมันเป็นก้อนเนื้อแบบนั้นมันมีปากเพิ่นก็เล่าให้ฟังเนาะว่าการที่พิมรู้สึกเกิดจากหยังสินะทีนี้เพิ่นก็ตัดออกซอกนึงติดลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ติดหรือทวารเลยน่ะผลพวงของหมอบอกว่ามันบ่แม่นมันเป็นก้อนธรรมดาปกติบ่แม่นเชื้อมะเร็งว่ามือนี่ก็อ
การกินก็ต้องระวังนะกินพวกผักพวกอย่างธรรมชาติไปนะเนื้อสัตว์มันก็ย่อยยากไปหมักบ่มทายยากเพราะนั้นก็อย่างนี้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเยอะนะแต่ว่าบิมบ่ค่อยบ่แน่ใจหน่อยว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่เราเป็นฤาษีดวงหรือบ่ที่ว่ามันเป็นก้อนเนื้อแต่ว่ามันคนอันนี้เป็นคนละโลกกันก็ได้เนาะแต่ว่าที่มันเป็นฤาษีดวงว่ามันท้องผูกเนาะอย่างนี้มาเจอก้อนปิดกั้นมันก็ทายยากอีกไปใหญ่เนาะนี่นะพอตัดออกไปแล้วมันก็ทายได้แดทายได้คล่องแดแล้วอย่างนี้ก็เรื่องระบบท้องพวกเราก็ต้องระวังแต่ว่าอันเลือดไหลเลือดออกก็บ่มีแล้วเพราะว่าระวังเลยพยายามหาสมุนไพรกินนั่นกินนี่ให้มันทายง่ายนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเขาก็เป็นพวกผักธรรมชาติเต็มอย่างเลยสารเคมีก็ต้องหลายนี่ข้าวเหนียวนี่เวลากินไปมื้อสองมื้อนี่เริ่มอิดท้องผูกเด้เออแล้วพยายามอันทายทุกมื้อดูแลไปตามอาการพี่น้องเอ้ยเจ็บป่วยมาเขาก็ดูแลตามอาการของเขาไปเนาะผู้ใดบ่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐเมื่อวานนี้เห็นว่าไปถางหญ้าในสวนเป็นได้แผลมันก็อดไว้ได้นะเอามือสาวร้อนจังเลยเนี่ยคุณนะแดดร้อนคือเมื่อวานแล้วแต่เมื่อคืนนี่หนาวนอนหนาวอยู่กลางคืนหนาวแต่ว่ากลางวันนี่มันร้อนรู้เห็นนี่มันสิร้อนแต่กลางคืนนี่มันหนาวนอนห่มผ้าห่มก็บ่อุ่นหรอกเป็นลูกที่ว่าอันออกลูกเราไม่ได้อยู่ไฟพี่น้องมันก็เลยแบบหนาวสะบั้นแดดหนาวผิดปกติกว่าคนอื่นเออเนาะเป็นคือกันบ่มันอยู่ช่วงวัยทองมันก็เลยวัยทองมาแล้วนะช่วงที่เป็นวัยทองโอ้ยร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนคืนนึงลุกอาบน้ำ3-4เที่ยครับพี่น้องช่วงที่เป็นวัยทองนะดีว่าเป็นคนเป็นช่วงที่มันบ่มีอาการคือผู้อื่นหงุดหงิดแดมอย่างแดนู่นนี่เนาะอันนี้ของพี่มันเป็นแบบร้อนร้อนหนาวหนาวซื้อเอาตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกซ่าๆเลยเหงื่อแตกแล้วเหงื่อแตกแล้วอยู่บ่ได้ต้องไปอาบน้ำพออาบน้ำมาเสร็จหนาวขึ้นมาอีกแล้วห่มผ้านอนห่มผ้าไปเนี่ยพอนอนห่มผ้าก็เออหลับไปพอตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเบิดคืน3-4เที่ยอาบเที่ยวอาบน้ำช่วงนั้นนะช่วงที่ว่าเป็นวัยทองเนาะนี่คืออาการของยายพิมพ์ตอนที่เป็นวัยทองตอนบ่มีรอบเดือนนะตอนหมดประจำเดือนเห็นผู้อื่นเราว่าโอ้หงุดหงิดจังสั้นจังซี่ว่าสั้นโอ้บ่เป็นมีแต่ฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวซื่อเออมันก็มีผลแตกต่างกันไปเนาะแต่ละคนถ้าผู้ใดมีอาการแบบนี้ก็สุขกังวลเหมือนเด้อว่าเป็นอย่างหรอเป็นอาการของคนปกติที่เข้าสู่วัยท้องคนที่หมดประจำเดือนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่เด้อคุณเล็ก2539สวัสดีจ้าผู้บีบูว้าวผู้คุยมานั่งคุยอยู่ผู้เดียวนี่นะวันนี้บ่ได้ใช้แอปปากกับบ่แดงเห็นป่ะสวัสดีจ้าเบิ้นยูเดี๋ยวเบิ้นยูเดี๋ยวเบิ้นยูนิว12
น้องผักหวานนั่นว่ะคุณเล็กว่ะคุณเล็กยังโสดว่ะสั้นอย่าลืมกดติดตามให้เราเด้ออ้าวมาไม่พิมพ์กดติดตามให้หมดเลยรู้กันเนาะอ่ะคุณโอ๊ตเกาะมาพิมพ์กดติดตามให้แล้วนะจ๊ะอืมคุณอะไรอ่ะยูเซอร์0540สวยจังเลยอย่าพิมพ์กดติดตามให้แล้วด้วยจ้าก็มีอย่างเว้าอย่างคุยกับพี่น้องเอ้ยก็เว้าสัพเพเหระไปนะองค์นึงนี่จะกินข้าวงายไปแล้วกับตำส้มมันก็บ่เซิงตำหรอกมือขยำเอาเพราะว่าคกบ่ได้มา ไม่มีใครเข้ามาดูไลฟ์สดพี่เลยมาคนแรกค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆน้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจ็ดหกเออน่ารักจังเลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าอืมสวัสดีค่ะคุณปุ้ยยินดีที่เป็นเพื่อนในแอปทุกคนจ้าอ้าไปติดตามเพื่อนเด้อเนี่ยเพื่อนมีผู้ติดตาม182คนเข้ามาแล้วก็ไปกดเป็นมูกันเนาะเออนี่นะอยากได้มูก็หามูตามอันที่เพื่อนไลค์เนี่ยเห็นบ่เอากดไปเพื่อนก็กดกลับมาเนี่ยไอพิมพ์กดให้ทุกคนเลยอือกดให้ยันหลังเอาว่าจะกินยื้อตอนนั้นนะเออให้หมดทุกคนเด้ออือผู้วาวนี่ผู้วาวกดนี่อ่ะกดให้ผู้วาวน้อยเห็นบ่ล่ะเอออ่ะกดให้หมดทุกคนเลยจ้าคุณอ๋อยนี่ก็น่ารักจังเลยอยู่ยะโสด้วยจ้าอยู่ยะโสสวัสดีคนสวยยะโสทักมาตั้งดูแล้วไลน์พิมพ์จะตอบไปแล้วล่ะแต่ว่าอยากทักอีกเนาะเออยังหาไลน์เบิ่งอือเป็นหมื่นก็กดให้เอากดติดตามให้แล้วเข้ามานี่พิมพ์กดให้หมดทุกคนนะหมดเลยอย่างนอกวันเนี้ยอ่ะไล่ไหมคุณไก่พิมพ์กดให้เราเด้อคุณดารณีเกียรติสูงเนินคนมีผู้ติดตาม10 คนนึงเนี่ยไปติดตามเพื่อนเด้อเนี่ยยูเซอร์45128เนี่ยเออนะไปติดตามเพื่อนเด้อนี่อย่างเนี่ยยูเซอร์4416นี่ก็มีผู้ติดตามแค่19 คนแต่ว่าเพิ่นตั้งค่าเป็นบัญชีส่วนตัวเนาะเอาอย่าพิมพ์กดไปแล้วล่ะแล้วก็เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็เอียนอนุมัติกลับมาคุณปิยนุชอย่าพิมพ์กดต่อไปแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วมาช่องนี้ได้มูหมดทุกคนเด้ออย่าพิมพ์กดให้หมดละเป็นมูกันเออมูกันจ้า342 342ยูเซอร์921โอ้ยปั่นซื้อสถานีวิทยุเลยเนาะเออเนี่ยไปติดตามเพิ่นเด้อเพิ่นมีผู้ติดตามน้อยเออน้องนิต้า031112เนี่ยเพิ่นก็มีผู้ติดตามแค่37 คนนึง
ไปติดตามเพิ่นเด้อหามูจักไลฟ์สดนี่นะโอ้ยกินตำบักหุ่งไปเห็นบนเนี่ยระบบขับถ่ายดีแท้ๆกินผักไปอ่ะโอ้ยพิมพ์จะเข้าห้องน้ำแล้วล่ะพิมพ์ไปเข้าห้องน้ำกันเด้อเห็นบ่กินอาหารปลอดภัยพืชผักธรรมชาติเห็นบ่แกมันจะอีซอยให้เห่าเรื่องระบบต่างๆให้มันออกมาตามปกตินะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่กำลังเหี่ยวของเกาออกเนี่ยเด้อพี่